นายกรัฐมนตรีเศรษฐาเผยไทยร่วมมือกับอาเซียนดึงดูดการลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียวนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเผยไทยร่วมมือกับอาเซียนเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสดึงดูดการลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียวมุ่งสู่ภูมิภาคของการผลิตที่ยั่งยืนเมื่อเวลา 13:15 นวันที่20 กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเปิดกิจกรรมของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78 UNGA 78นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้มากล่าวเปิดกิจกรรมของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเจ้าภาพร่วมกับ UNESCAP สำนักเลขาธิการอาเซียนและศูนย์อาเซียนด้านการศึกษาและการหารือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอาเซียน Center for Sustainable Development Study and Dialogue ACSDSDได้จัดขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายในการผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงแค่เป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นประเด็นที่สำคัญในระดับภูมิภาคที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนสังคมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยประเทศไทยยืนยันที่จะรักษาบทบาทสำคัญในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของภูมิภาคที่ยั่งยืนและสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมุ่งหวังที่จะยกระดับความร่วมมือของทุกประเทศเพื่อจัดการปัญหาและความท้าทายต่างๆที่ได้เผชิญร่วมกันในช่วงครึ่งทางของการมุ่งไปสู่การบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ.2030ของสหประชาชาติโดยอาเซียนเผชิญกับอุปสรรคทั้งเรื่องงบประมาณช่องว่างของเทคโนโลยีความแตกต่างทางสังคมซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทั้งในระดับภูมิภาคและกับประชาคมโลกเพื่อเปลี่ยนผ่านความท้าทายไปสู่โอกาสของภูมิภาคต่อไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีนำเสนอแนวทางด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับบริบทของวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนคศ2045โดยประการแรกทุกฝ่ายควรมุ่งมั่นเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับความพยายามร่วมกันของประชาคมโลกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกโดยอาเซียนต้องมีโรดแมปเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแบบองค์รวมและไปในทิศทางเดียวกันซึ่งไทยยินดีร่วมมือกับอาเซียนขับเคลื่อนการจัดทำอาเซียนกรีนเอเจนดาให้เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างยั่งยืนประการที่2 อาเซียนควรสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไทยกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศตลอดจนดึงดูดการลงทุนจากอุตสาหกรรมสีเขียวเข้ามาในภูมิภาคโดยพร้อมทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในอาเซียนและพันธมิตรภายนอกเพื่อโครงการที่ส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนรวมไปถึงการส่งเสริมแนวคิดการเงินสีเขียวกรีนไฟแนนซ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวของอาเซียนและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคประการที่3 อาเซียนในฐานะภูมิภาคที่มีพลวัตของการเจริญเติบโตสูง
จึงมีศักยภาพที่จะสามารถเป็นแหล่งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญต่อโลกผ่านการดึงดูดการลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียวโดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนซึ่งคาดว่าจะเติบโตมากกว่า 32% ภายในอีก5ปีข้างหน้าดังนั้นอาเซียนซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรและศักยภาพจึงสามารถเป็นศูนย์กลางของการผลิตที่ยั่งยืนและสามารถเป็นแหล่งเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน Sustainable Supply Chain ของโลกได้ความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งระดับรัฐบาลภาคประชาสังคมนักวิชาการและภาคธุรกิจพร้อมเชิญชวนให้ทุกฝ่ายร่วมมือกับไทยและอาเซียนเพื่อมุ่งเป้าไปสู่การเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่แนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นมรดกสำคัญที่ทุกคนจะสามารถทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังได้มีอนาคตที่ดีมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวที่ชัยห่วงราคาน้ำมันพุ่งทำหนี้กองทุนทะลุแสนล้านเชื่อรัฐบาลแก้ปัญหาถูกทางแล้วที่ชัยเตือนราคาน้ำมันพุ่งทำหนี้กองทุนน้ำมันทะลุแสนล้านห่วงปัญหาเศรษฐกิจจีนฉุดเศรษฐกิจไทยชี้รัฐบาลมาถูกทางเร่งแก้ปัญหาพร้อมกันหลายด้านเมื่อวันที่21กันยายน2566นายพิชัยนฤทธพันธ์รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และการเมืองพรรคเพื่อไทยพท.อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าราคาน้ำมันดิบได้พุ่งขึ้นทะลุ93เหรียญต่อบาร์เรลแล้วและยังมีแนวโน้มสูงขึ้นไปอีกโดยเฉพาะประเทศฝั่งตะวันตกกำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวซึ่งจะทำให้ราคาพลังงานยิ่งมีราคาสูงขึ้นและมีโอกาสสูงที่ราคาน้ำมันดิบจะพุ่งขึ้นทะลุ100เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในอีกไม่นานนี้ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะส่งผลทำให้เกิดเงินเฟ้อมากขึ้นและจะยิ่งถ่วงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังย่ำแย่นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นจะทำให้กองทุนน้ำมันของไทยที่ปัจจุบันติดลบอยู่กว่า 60,000 ล้านบาทแล้วอาจทะลุเกินแสนล้านบาทในเวลาอีกไม่นานจากการที่กองทุนน้ำมันต้องไปสนับสนุนราคาน้ำมันดีเซลอยู่ถึงลิตรละ 7-8 บาทในปัจจุบันซึ่งประเทศไทยใช้น้ำมันดีเซลเฉลี่ยวันละ74ล้านลิตรหรือจะติดลบถึงเดือนละกว่า 16,000 ล้านบาทอีกทั้งก๊าซ LNG ที่ใช้ผลิตไฟฟ้าก็มีแนวโน้มที่ราคาจะเพิ่มขึ้นดังนั้นรัฐบาลอาจจะต้องเตรียมหาทางรับมือในเรื่องนี้นายพิชัยกล่าวอีกว่าปัญหาเศรษฐกิจของโลกที่ยังย่ำแย่โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจของประเทศจีนจากปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่มีการก่อสร้างมากเกินความต้องการเป็นจำนวนมากอีกทั้งปัญหาหนี้เสียของธนาคารเงา Shadow Banking ในจีนทำให้เศรษฐกิจจีนย่ำแย่และอาจต้องใช้เวลาอีกนานในการแก้ไขซึ่งจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาเศรษฐกิจจีนค่อนข้างมากทั้งการส่งออกและการท่องเที่ยวทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ไม่น่าจะดีนักและน่าจะขยายตัวต่ำกว่าการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยค่อนข้างมากหลังจากที่ไตรมาสที่2ของปีนี้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพียง 1.8% เท่านั้นโดยการส่งออกที่จะติดลบในปีนี้โดยการส่งออกได้ติดลบไปแล้วลบ 5.5% ตั้งแต่ต้นปีและการท่องเที่ยวที่จะต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จะทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยลดลงมากนายพิชัยกล่าวว่าดังนั้นการที่รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาในหลายด้านพร้อมกันเป็นแนวทางที่ถูกต้องทั้งการเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวการยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวจากจีนและคาซัคสถานการพักหนี้เกษตรกรและธุรกิจ SME
การพบนักลงทุนรายใหญ่โตจากต่างประเทศเพื่อโน้มน้าวให้มาลงทุนในไทยการเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีการเร่งเพิ่มการส่งออกเป็นทิศทางที่ถูกต้องและยังมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอีกมากทั้งนี้ได้แต่หวังว่าเศรษฐกิจโลกที่ย่ำแย่โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่จะทรุดหนักจะไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยมากเกินไปนักซึ่งอาจจะทำให้มาตรการต่างๆที่ออกมาอาจจะยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่แนวทางที่ทำอยู่ถือว่ามาถูกทางแล้ว